ในพระธรรมสองโคลินบทที่แดข้อหนึ่งถึงข้อ8ครับพระธรรมสองโคลินบทที่แดข้อหนึ่งถึงข้อ8ดนะครับสองโคลินบทที่แดข้อหนึ่งถึงข้อ8ดพบแล้วเราจะอ่านพระกัมภีพร,พระเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราใคร่ให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้าโดยที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่กิตจ,จักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนีย เพราะว่าเมื่อคราวที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนักได้รับความทุกข์ยากความยินดีล้นพ้นของเขาและความลำบากยากจนอย่างที่สุดของเขานั้นก็ล้นออกมาเป็นใจศรัทธ,ธาอย่างยิ่งเพราะพระเจ้าเป็นพยานได้ว่าเขาศรัทธ,ธาถวายโดยสุดความสามารถของเขาที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีกและเขายังได้วิงวอรเรามากมายขอให้เขามีส่วนในการช่วยธมิกชนด้วยไม่เหมือนที่เราได้คาดหมายไว้แต่ข้อสําคัญที่สุด ได้ถวายตัวเขาเองแด่องมพระเจ้าก่อนแล้วได้มอบตัวให้เราตามพระไถ่พระเจ้าจนถึงกับเราได้เตือนทิตัสให้ไปช่วยพวกท่านทําการกุศลน,นั้นจนสําเร็จตามที่ท่านได้ลงมือไว้แล้วเหตุฉะนั้นเมื่อท่านมีพร้อมบริบูรณ์ทุกสิ่งคือความเชื่อฝีปากความรู้ความกระตือรือร้นและความรักต่อเราท่านทั้งหลายก็จงประกอบการกุศลน,นี้อย่างบริบูรณ์เหมือนกันเถิดข้าพเจ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายว่าให้เป็นคําบัญชา แต่ได้นําเรื่องของคนอื่นที่มีความกระตือรือร้นมาทดลองความรักของท่านดูว่าแท้หรือไม่ให้เราอิษฐานได้กันนะครับสาธุการพระเจ้าเราโมทนาพระเจนะของพระองค์ที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ขอให้ฤทธเดชอันมาจากพระโอษฐของพระองค์ผ่านทางพระเจนะในตอนนี้ได้เสริมสร้างชื่อของเราทั้งหลายได้นําพาให้ความเชื่อของเรานั้นบริบูรณ์ขึ้นและเต็มล้นเป็นการกระทําขอให้ทั้งหลายได้ถวายอย่างเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ขอชีพของเราทั้งหลายได้เดินติดตามพระเจะนะในตอนนี้ด้วยใจที่ซื่อตรงด้วยใจที่เชื่อฟังและด้วยใจที่ถวายพระคุณแด่พระองค์ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในการประชุมนมัสก,การวันอาทิตย์แห่งหนึ่งนะครับสีบาลเนี่ยก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคิดจากเราจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่เลยทีเดียว นั่นหมายความว่าต้องใช้เงินจํานวนมากในการปรับปรุงอาคารเพราะว่าทุดโทมหลังคาก็รัว่วประตูก็พังศรีบาลจึงขอให้ที่ประชุมเนี่ยสงบใจอธิษฐานแล้วก็บอกว่าหากใครต้องการมีส่วนถวายก็ขอให้ลุกขึ้นยืนจากนั้นก็หันไปบอกทางเปียนโนบอกให้เล่นเพลงอะไรก็ได้เพื่อจะสร้างบรรยากาศและเพลงที่นักเปียนโนคนนี้เล่นขึ้นมาก็คือเพลงชาติ ในนั้นทางห้องประชุมก็ลุกขึ้นยืนแล้วบอกว่าขอพิส่วนถวายเพราะฝีมือนักบินโนที่เล่นเพลงได้ยอดเยี่ยมทําให้ทุกคนต้องมีส่วนถวายให้น้องที่รังยิ่งบรรยากาศอย่างนี้ก็อาจจะฟังดูเหมือนกับว่าตลกขบขันดีว่านักบินโนรู้จักหาเพลงที่บีบบังคับคนต้องยืนขึ้นตอบสนองการถวายแต่เราคงจะไม่อยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ เกิดขึ้นในกิจะจากที่มีพระเจ้าทรงชนอยู่เองไหมครับวันนี้เนี่ยผมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องของการถวายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เทศนาเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องที่แม่เข้าใครออกใครไม่ง่ายที่เราจะเทศนาเรื่องของการถวายแต่ผมมีเหตุผลอยู่สองประการที่ต้องเทศนาเรื่องการถวายนะครับข้อที่หนึ่งคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในพระคัมภีร์ไม่วันใดก็วันหนึ่งเราต้องเทศนาเรื่องการถวายเพราะเราต้องสอนตามพระจนะพระเจ้า และพระคัมภีร์ก็พูดถึงเรื่องการถวายอยู่ในหลายๆายตอนทีเดียวเหตุผลที่สองคือผมไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากที่จะจักผมไม่ได้รับเงินเดือนผมไม่มีผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นกับกิ่จะจักนั้นผมจึงมีความมั่นใจแล้วก็ไม่มีความกังวลใ,ใดว่าเมื่อผมพูดเรื่องการถวายแล้วคนจะเข้าใจว่าผมพูดเพื่อหาประโยชน์เข้าใส่ตัวผมจึงมีความสบายใจว่าการถวายเป็นเรื่องที่ควรจะเอามาหยิบยกขึ้นมาในกิ่จะจักของเราในวันนี้ เนื่องจากเราผ่านการเปิดี่้จักมาก็น,นับว่าสปีกับอีกประมาณ2เดือนเราอาจจะยังไม่เคยพูดเรื่องการเทศนาอย่างชัดๆอย่างตรงไปตรงมาว่าพระคัมภีร์นั้นพูดว่าอย่างไรกันนะเกี่ยวกับการถวายที่น้องการถวายที่แท้จริงคืออะไรใช่การถวายสิบรถหรือเปล่าและเป็นการถวายสิบรถแบบหักค่าใช้จ่ายก่อนหรือยังไม่หักค่าใช้จ่ายหักภาษีก่อนหรือก่อนหักภาษี หรือว่าการถวายคือการปฏิเสธความต้องการของตัวเองเลือกที่จะไม่ดูแลตัวเองเอาเงินทุกอย่างเอาของทุกชิ้นให้กับคนรอบข้างทั้งหมดที่น้องทั้งสองความคิดนี้เนะี่ยอาจจะมีส่วนถูกอยู่บ้างอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความหมายของการถวายที่แท้จริงแต่นี่ไม่ใช่ความหมายที่สมบูรณ์ตามที่พระคัมภีร์ต้องการให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ในสองข้บทที่8และบทที่9นี้นะครับ เป็นส่วนที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องการถวายอย่างเจาะจองที่สุดเปาโลได้พูดในสองบทเต็มๆนี้เกี่ยวกับเรื่องการถวายแต่แม้พระคัมภีร์สองบทนี้จะกล่าวถึงเรื่องการถวายอย่างเจาะจองมากเนี่ยแต่เปาโลก็ไม่ได้ให้กฎเกณฑ์ไม่ได้ให้วิธีปฏิบัติตายตัวแก่เราเลยเปาโลไม่ได้บอกว่าถ้าทั้งหลายจงเอารายทุกอย่างรวมกันทั้งรายได้จากเงินเดือนเงินสดจากการลงทุนกําไรจากการขายหุ้น แล้วหักออก1ิเปอร์เซ็นถวายคิดจักรแต่วหักออกอีก5%้าเปอร์เซ็นตของเก้าสิบที่เหลือและถวายให้คนยากไร้หักออกอ,อกีกสามของส่วนที่เหลือจากเก้าสิบห้าจากเก้าสิบนั้นแล้วมอบให้องค์กรการกุศลเปาโลไม่ได้บอกถึงวิธีรายละเอียดของการปฏิบัติหรือวิธีการในการหักเงินเพื่อจะถวายคิดจักรแต่ตรงกัินค่าเปาโลกลับสอนวิธีคิดหลักศาสนศาสตร์และความคิดพระกมภีร์ความเข้าใจของพระเจ้าที่ปรารถนาให้เรานั้น มีความเข้าใจในการถวายอย่างถูกต้องและนํามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับกิจจักรนํามาประยุกต์ให้เหมาะกับชีวิตของเราให้เราได้รับหลักการของพระเจ้าและตอบสนองจากหลักการของพระเจ้าและใช้ความเชื่อในการเดินไปกับพระเจ้าในการถวายทรัพย์ก่อนที่จะมาดูความหมายนั้นแทน้จริงของการถวายนะครับผมอยากให้พี่น้องได้มองประเด็นเรื่องมีความเข้าใจผิดอยู่ประมาณสองประการนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับการถวายคิดเสร็จหลายคนเข้าใจผิดว่านี่คือการถวายอันอันที่หนึ่งคือการถวายนะครับการถวายที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่การถวายสิบรถพระคัมภีร์ในสองบทหรือในตอนนี้ข้อหนึ่งข้อแปดเนี่ยปเปาโลพูดถึงการถวายสิบรถบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยปเปาโลไม่ได้กล่าวถึงการถวายสิบรถอย่างเจาะจงในตัวคําว่าสิบรถเลย เปาโลไม่ได้บอกว่าจงไม่ได้บอกคนเลว่าจงถวายสิบลถเหมือนอย่างที่จักในแควมิโซโดเนียเปล่าเปาโลไม่ได้กล่าวเลยอย่างไรก็ตามสิบลถเป็นหลักการของพระเจ้าเป็นหลักการที่พระเจ้ามอบให้กับที่จะจักหลักการที่มอบให้กับชุมชนอิสราเอลในช่วงธรรมัญญัตเป็นเหมือนบันไดก้าวแรกของผู้ที่ไม่เคยถวายได้เรียนเริ่มต้นเรียนรู้จักการถวายอย่างสม่ำเสมอเจดีร็อกกี้เฟลเลอร์นะครับได้กล่าวบอกว่า ผมจะไม่สามารถถวายสิบรถจากเง mm ินหนึ่งล้านดอลลาร์แรกที่ผมหาได้ถ้าผมไม่ได้เริ่มจากการถวายสิบรถจากเงินเดือนก้อนแรกของผมซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ1 5จุดห้าดอลลาร์เขารู้จักการถวายตั้งแต่เมื่อครั้งยังมีรายได้น้อยๆเริ่มที่จะพัฒนาความไว้วางใจพระเจ้าจนถึงวันหนึ่งเมื่อมีเงินก้อนโตวางอยู่ตรงหน้าการเดินนนั้นก็จะไม่ยากเพราะว่าเขาได้เรียนรู้จัก การถวายอย่างถูกต้องพระคัมภีร์เดิมนั้นได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับอิสราเอลนะครับเป็นธรรมบัญญัติเกี่ยวกับการถวายกระนั้นวิธีบทที่18นะครับข้อ18ถึงข้อ24ได้กล่าวถึง10บรถที่ให้คนอิสราเอลนั้นถวาย10บรถเข้าในพระวิหารซึ่งเป็นส่วนของคนเลวีในการปฏิบัติพระเจ้าข้อยี่สิบเอ็ดบอกว่าเราให้ทาสางในอิสราเอลแก่คนเลวีเป็นเป็น,ปนมรดกเป็นค่าตอบแทนงานที่เขาปฏิบัติ คืองานปฏิบัติที่เต็นนัดพบข้อยี่สิบสี่บอกว่าเพราะว่าส่วนทาสางของคนอิสราเอลซึ่งนํามาถวายแด่พระเจ้าเราได้ให้แก่คนเลวีเป็นมรดกพระธรรมสิบอกบทที่สิบสี่นะครับข้อยี่สิบถึงข้อยี่สิบหกนะครับก็ได้กล่าวถึงอีกตอนหนึ่งเป็นสิบรถอันที่สองที่พระวีได้พูดถึงว่าให้เป็นกฎเกณฑ์แก่คนอิสราเอลในการถวายสิบรถส่วนที่สองนี้เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณตนเองในข้อยี่สิบสามบอกว่า ท่านจงรับประทานท่าสางที่ได้จากข้าวเล่าบำงของท่านหรือน้ํามันของท่านและผลรุ่นแรกจากฝูงวัวและฝูงแพะแก่ของท่านต่อพระพักพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านในสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เพื่อให้พระนามของพระองค์สถิตท,ที่นั่นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เรียนรู้จะที่จะยำเกรงพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายเสมอไปแล้วก็ได้กล่าวต่อในข้อยี่สิบแปดถึงข้อยีิบ้าอีกพูดถึงสิบรถอีกส่วนหนึ่ง ส่วนที่สามมีที่มีไว้สําหรับการช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนคนที่ทุกข์ยากซึ่งกจะกกระทําทุกๆ3ปีนะครับเพราะ28บอกว่าพอครบ3ปีทุกทีท่านทั้งหลายจงนำทาสางจากพืชผลที่ได้ในปีนั้นมาสะสมไว้ในเมืองท่านนะครับคนเลวีเพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือมรอดกอย่างท่านและคนต่างด้าวลูกกําพร้าแม่ไม้ซึ่งอยู่ในเมืองของท่าน จะได้มารับประทานอย่างอิ่มหนำพื่อว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านจะทรงอานุพพร,พรแก่บรรดากิจการซึ่งเมืองทั้งหลายได้กระทําการนั้นงั้นเราจะเห็นได้ว่าสิบรถเป็นหลักการที่พระกัมพีได้กล่าวถึงยนยุคในยุคธรรมบัญญัติอย่างเจาะจงนะครับเป็นสิ่งที่คริสเตียนควรจะตระหนักว่าพระกัมพีมีไว้เพื่อเราจะเข้าใจพระเยซูว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติแต่พระองค์ทรงมาทําให้สมบูรณ์ ดังนั้นหลักการสิบรถในพระคัมภี์เดิมธรรมัญญาต้นจึงไม่ได้ถูกลบล้างทิ้งไปในสมัยยุคของพระคุณหรือยุคของกิจจจัก,หล,จกหลังจากที่พระเยซูสเสด็จมาแต่มันพัฒนาการจนมีความสมบูรณ์มากขึ้นไม่ใช่การทําตามกฎเกณฑ์ที่เป็นการบังคับว่าจะต้องสิบพอดีเป๊ะเก้าจุดเก้าเก้าจะต้องถูกต่อว่าหรือว่ารู้สึกว่าพระเจ้าไม่พอพระทยัย หรือถ้าเกินสิบไปต้องรีดดึงออกเพราะว่าเยอะเกินพระเจ้าจะไม่พอผาถ่ัยมันเกินสิบต้องดึงออกเพื่อให้พอดีสิบเป๊ะๆอย่างด่านนั้นพระเยซูพระองค์ทรงมากระทาให้สมบูรณ์นั้นหลักการสิบลดจึงไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวอีกต่อไปแต่เป็นความสมบูรณ์ของการถวายที่มากกว่าสิบลดและไม่ได้มีตัวเลขสิบสิบห้ายี่สิบสามสิบหรือเก้าหรือแปดเป็นตัวบังคับอีกต่อไป เปาโลไม่ได้กล่าวถึงตัวเลขสิบรถเลยในพระคัมภีร์แต่เปาโลไปไกลกว่าสิบรถอีกคือการถวายที่แท้จริงการถวายที่เป็นการสะท้อนพลักษณะพระเจ้าพี่น้องเกิดอะไรขึ้นถ้าเรายังคงยึดติดกับธรรมบัญญัติว่าต้องเป็นตัวเลขสิบเท่านั้นจะมีคําถามมากมายเกิดขึ้นที่เป็นคำถามในภาคปฏิบัติเช่นสิบรถนี้เป็นเงินรายได้จากส่วนไหนที่ต้องมาหากักสิบรถเงินเดือนหรือเปล่า แล้วเงินปันผลเราทํางานในบริษัทหกักไหมโบนัสละ่ะและสุนที่เราไปลงทุนในตลาดหุ้นแล้วมีกําไรมาต้องหกักไหมจะมีคําถามมากมายเงินที่ผู้ปกครองให้เราไปจ่ายค่าลงทะเบียนเอ๊ะอันนี้ใช่รายได้เราหรือเปล่าหรือว่าเงินค่าขนมจะมีคําถามในทางปฏิบัติหลายอย่างและยังเช่นมีคำถามอีกว่าแล้วสิ่งที่ได้มาโดยที่โดยรูปแบบที่ไม่ใช่เงินละ่ะจะคํานวณยังไง เราได้ของมาเราไปเล่นเกมในบริษัทได้ iPhone มามูลค่า2องหมืนกว่าเอ๊ะต้องหักสิบรถไหมเนี่ยเราส่งซองซองบะหมีม่ไปชิงรางวัลได้รถยนต์มาเอ๊ะต้องหักไหมเนี่ยเราไปซื้อบ้านอ้าวเขาดันแถมรถยนต์มาให้เราอ้ตาแแถมมาสี่ห้าแสนอ่าต้องควักเนื้อสิบรถหรือเปล่าเนี่ยของที่ไม่ได้ไม่ใช่เงินได้มาจะทำยังไง คนทำธุรกิจมักมีคําถามับที่ผมได้ยินมาบ่อยมากคือว่าจะหักสิบลดตอนไหนดีก่อนภาษีหรือว่าหลังภาษีเอาบรรทัดไหนดีในงบการเงินในการหักสิบลดเอาหลังดอกเบี้ยหลังภาษีหลังปันผลหรือว่าหลังจากจ่ายคืนหนี้เอาตรงไหนมาคิดกคำวนวณสิบลดแล้วจะมีหุ้นส่วนหลายคนล่ะจะไปบอกเขาว่ายังไงดีขอสิบลดมาถวายากิจจักนะ คุณส่วนคงยังงงเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับกิจะจับเป็นลงทุนด้วยกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย mm hmm. ว่าจะแบ่งกันแบบไหนจะมีคําถามอะไรหลากหลายมากมายถ้าเรายังคงอยู่ในตัวเลขที่เป็นธรรมบัญญัติดังนั้นเราจึงเห็นได้อย่างน่าสนใจว่าเปาโลจึงไม่ได้บอกให้คิดจัรโครินหรือคิดจัรในมาเซโดเนียที่เป็นตัวอย่างที่บอกบอกคิดจัรโครินเนี่ยบอกให้เขายังคงติดอยู่ในตัวเลขที่เป็นอยู่ในธรรมบัญญัติแต่ให้เขาเก้าวไปข้างหน้าก้าว ก้าวหน้าขึ้นมาไปไกลกว่าสิบลถไปไกลกว่าการนั่งคำนวณตัวเลขหยุมมยิม้มนี่เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวและต้องทําเพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกสั่งลงมาแต่ขอให้เราไปไกลกว่านั้นอีกซึ่งเราจะดูในความหมายต่อไปนะครับความผิดที่สองที่เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้นะครับคือว่าการถวายที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรคือไม่ใช่การปฏิเสธการดูแลตัวเองถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ใน ข้อหนึ่งถึงข้อแปตอนนี้นะครับเราจะพบว่าคริสจักรมาซิโดเนียเนี่ยเสียสละมากนะครับแม้ต้องเผชิญความยากลาบากนะครับมีภัยสงครามมีความลําบากแต่ก็ยังสู้สาถวายช่วยเหลือพี่น้องในคริสจักรในในเยรูซาเล็มพระคัมภีรบอกว่าพวกเขาเนี่ยถูกทดลองอย่างหนักได้รับความทุกข์ยากมากดังนั้นการกระทําเช่นนี้ของคริสจักรในควายมาซิโดเนียเนี่ย จะเป็นการท,าที่เสียสละมากเขาปฏิเสธความต้องการที่จะเก็บสิ่งดีนี้ไว้ในตัวเขาเองแต่เลือกที่จะมอบให้กับคิดจักรในยูโาเลลมแน่นอนว่าการปฏิเสธการดูแลตัวเองแบบไมซิดเนียแบบนี้เนี่ยหรือความเสียสละแบบนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากและน่าประทับใจมากแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการถวายอยู่ดี หนึ่งโคลินบทที่สิบสามข้อที่สามนะครับเปาโลบอกว่าแม้ข้าเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าเจ้าไหมเปาโลบอกว่าแม้จะถวายจนหมดสิ้นเนื้อปดาตัวแม้จะเอาของทั้งหมดมากองเอาตัวไปเผาด้วยเลยเนี่ยแต่ถ้าไม่มีความรักก็มีประโยชน์อะไรเลยแก่ข้าพเจ้าดังนั้น ความการเสียสละแม้เป็นสิ่งสําคัญการยอมอ,อุทิศตัวยอมลดความสบายของตัวเองเพื่อนําทรัพย์ไปให้ผู้อื่นเนี่ยถือเป็นความสิ่งที่น่ายกย่องมากแต่ก็ไม่ใช่การถวายที่แท้จริงที่เป็นสาระสําคัญที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นในกิจจักรของพระเจ้าอยู่ดีแล้วการถวายแท้จริงนั้นคืออะไรอะไรคือการถวายที่แท้จริงที่เปาโลนั้นพยายามจะ บอกเราในพระคัมภีร์ใน8ข้อนี้เปาโลได้พูดถึงขิจักในแคว้นมาซิโดเนียนะครับเช่นขีจักเทสโลนิกาคิจักในเมืองฟิลิปปีคิจักในเมืองเบโรอาเปาโลได้เล่าถึงท่าทีสิ่งที่ขิจักในพสัสดุนั้นมีซึ่งสะท้อนถึงการถวายที่ไปไกลกว่าธรรมัญญัติที่เขาเคยได้อ่านมาในยุคธรรมัญญัติแต่ได้ไปไกลมากแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ขิจักในเมืองโคริน มีอยู่สามประการนะครับที่บ่งบอกถึงการถวายที่แท้จริงเริ่มอยากนนใจพี่น้องว่าให้เราเป็นคริสเตจที่มีท่าทีในการถวายเช่นนี้คริสเตจเราไม่เคยบ,คบังคับไม่เคยที่จะให้ความรู้สึกว่าใครไม่ถวายเป็นตัวปัญหาหรือเป็นคนที่สุขถูกสาปแช่งตัวอย่างบอกพี่น้องวันนี้ว่าพระคัมภีพูดเจาะจงและชัดเจนมาว่านี่คือส่วนที่คริสเตียนผู้เชื่อ จะต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าแน่นอนว่าคณะผู้นำขี้จากนี้ไม่ได้ต้องการหวังผลประโยชน์จากการถวายของพี่น้องแต่ว่าเราหวังว่าพี่น้องจะได้ตอบสนองเพราะเจะ้านพระเจ้าเพื่อประโยชน์จะกลับไปยงังจิตวิญญาณของพี่น้องเองสิ่งที่หนึ่งนะครับการถวายที่แท้จริงนี่ยเริ่มต้นที่พระคุณของพระเจ้า ข้อที่หนึ่งนะครับรโลบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราใครให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้าโดยที่พระองค์ได้ทรงประทานแกลกิจต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียพี่น้องเคยถามตัวเองไหมว่าอะไรเป็นแรงกระตุ้นให้ท่านถวายทรัพย์อะไรเป็นแรงจูงใจเป็นเหตุจูงใจให้ท่านถวายในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนอะไรที่ขับเคลื่อนท่าน ให้ยอมตัดเงินเดือนรายได้ของท่านบางส่วนถวายให้พระเจ้าผ่านทางกิจจักรหรือถวายกับองค์กรคริสเตียนที่ทํางานเราใช้พระเจ้าบางคนอาจจะพบว่าเรามีเงินมากเกินไปซึ่งอาจจะพบไม่เยอะนะเรามีเงินมากเกินก็เลยคิดว่างั้นก็เจียดบางส่วนถวายก็แล้วกันเพราะเรามีมากเกิน น่าจะถวายซะหน่อยนะเพราะว่าเรามีมากมก็เลยยกให้บางคนอาจจะบอกว่าโอ,อ้เราได้ยินเรื่องราวไม่ดีเกี่ยวกับเงินเพราะเงินเป็นรากแห่งความชั่วทั้งปวงงั้นเราจึงต้องกําจัดเงินออกไปจากตัวเราให้เยอะๆเพื่อจะไม่มีรากแห่งความบาปผิดทั้งปวง<ม>ก็เลยถวายไปเป็นการกําจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเราบางคนอาจจะไปขั้นหนึ่งคือถูกใส่ความคิดที่ให้รู้สึกผิดว่า เราเป็นคิดสิ่์ที่ใช้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่ถวายให้ตรงตามมาตรฐานหรือว่าตรงตามตัวเลขที่เราถูกใส่ความคิดมาเราเป็นคิดสิ่ที่ใช้ไม่ได้หรือบ่อยครั้งทีเดียวที่คิดสิ่นจำนวนมากเนี่ยถวายทรั์เพราะเป็นหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทที่ต้องเล่นเพราะเราเป็นผู้นํามีคนมองเราเราจึงต้องถวายเพราะว่ามีคนมองเราอยู่เพราะว่าเราเป็นพี่เลี้ยง ขืนไม่ถวายให้เยอะๆเดี๋ยวลูกแกะถามเราจะตอบไม่ออกเราเป็นหัวหน้าแคร์เราเป็นหัวหน้ากลุ่มถ้าเราถวายน้อยเราคงจะไม่มีเรื่องอะไรไปท้าทายสมาชิกบางคนก็อาจจะถวายเป็นเพราะหน้าที่เป็นเพราะว่าถูกกดดันจากสถานภาพอยู่โบสถ์มานาน,จาาน,าน,านเจอคนทักอู้หัวอาจารย์อยู่โบสถ์มาตั้งยี่สิบกว่าปีถวายแค่เนี้ยเหรอ <laughs> ถูกกดดันจากสิ่งรอบข้างที่้องทิ้งยิ่งแต่การถวายที่แท้จริงนะครับไม่ได้เกิดจากการถูก เพราะแรงกระตุ้นเหล่านี้เลยไม่ได้เกิดจากการรู้สึกมีเงินเยอะไปหรือว่าเกิดจากการมีแคมเปญพิเศษมีบิวอารมณ์มีเพลงเพราะๆมีไฟอลังการจนเรารู้สึกมือสั่นห้ามตัวไม่อยู่ต้องถวายออกมาหรือไม่ได้เกิดจากว่าใครมาให้เรารู้สึกผิดหรือว่าทำเพราะเป็นหน้าที่ข้อหนึ่งบอกว่าเราค่อยให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้านี่คือการถวายที่แท้จริงคือเริ่มต้นที่พระคุณของพระเจ้า เริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มต้นที่พระเจ้าทรงทํางานในใจเราเริ่มต้นที่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเราจึงตอบสนองความรักของพระเจ้าไม่ได้เริ่มจากการที่พระเจ้าให้กฎเกณฑ์ลงมาแล้วบอกว่าจงทําตามนี้ไม่ทําผิดรู้สึกผิดและฟ้องผิดแต่มาจากความรักที่พระเจ้าทรงวายประชชนและลงสมเป็นตัวอย่างคือประทานแม้กระทั่งชีวิตให้กับเราเราจึงพร้อมที่จะถวายเพื่อเห็นแก่พระคุณของพระเจ้า ข้อที่สี่บอกว่าและเขายังได้วิงวอนเรามากมายขอให้มีส่วนในการช่วยทางมิกรชนด้วยที่น้องเมื่อกี้จัดในแคนเบสตันเนียเนี่ยสัมผัสพระคุณของพระเจ้าแล้วเนี่ยเขาหยุดไม่อยู่ที่เขาจะวิงวอนเปาโลว่าขอมีส่วนด้วยขอมีส่วนถวายขอมีส่วนช่วยทางมิกรชนด้วยสองโครินธ์บทที่สองนะครับข้อสิบห้าถึงสิบหกเปาโลว่าเพราะว่าเราเป็นกลิ่นหอมกลิ่นอันหอมหวาน ที่พระคริสต์ถวายพระเจ้าในหมู่คนที่กําลังจะรอดและคนที่กําลังประสบความพินาศพี่น้องเราทั้งหลายเราทุกคนที่นี่เรารับพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในชื่อของเราเรารับสิทธิพิเศษนี้คือเป็นกลิ่นเป็นดั่งกลิ่นหอมที่พระเยซูทรงถวายพระเยซูทรงตั้งเราไว้ให้เป็นกลิ่นหอมในบรรดาคนที่กําลังจะรับความรอดเพื่อจะสะท้อนพระคุณของพระเจ้าไปสู่คนในสังคมคนในหมู่เพื่อนเรา เราจึงเป็นดั่งตัวแทนความรักของพระเจ้าที่มีต่อพี่น้องต่อคนรอบข้างต่อคนในสังคมพระเยซูทรงวายพระชนเพื่อชีวิตของเราพระเยซูทรงประทานสิ่งที่มีค่าที่สุดกว่าเงินทองคือชีวิตของพระองค์เพื่อให้ตัวเราทั้งหลายจะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่เห็นแก่พระคุณของพระเจ้าเห็น้องถนาเป็นผู้เชื่อวันนี้เนี่ยเราจึงไม่ควรจะมานั่งนับนั่งคิดเล็กคิดน้อยทอนทอนตังกับพระเจ้า ให้เกินไปขอทอนตังหน่อยหรือนั่งประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการถวายเราไม่ควรนั่งคิดว่าอ้อถวายไม่ต้องเยอะเน่ให้ไม่ต้องพันหนึ่งนะพระเจ้าจะคืนมาเท่าไหร่เนี่ยสะสมแล้วพระองค์เป็นหนี้เรานะบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆกลับบ้านไปโอ้โหสาให้ต้องเยอะทําไมไม่เห็นถูกหวยเลยอุสาให้ต้องเยอะพระเจ้าไม่เห็นอวยพรเลย ให้น้องคิสเซนที่อยู่ในพระคุณพระเจ้าจะไม่มานั่งคิดแบบนี้จะไม่มานั่งต่อรองจะไม่มานั่งคิดหาผลประโยชน์จากการถวายให้พระเจ้าแต่เขาจะรับการขับเคลื่อนใจอยากมีส่วนร่วมในกิจการต่างๆที่เป็นพระราชกิจของพระเจ้าไม่ว่าด้วยความสามารถหรือด้วยทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ก็ตามจะอยากมีส่วนร่วมในการถวายอยากมีส่วนร่วมในการที่จะให้งานพระเจ้าเดินหน้าไปได้ผ่านทรัพย์ของเรา ผ่านความสามารถของเราเอเมนไหมครับนี่คือนี่คือคิดจักที่การถวานนั้นขับเคลื่อนไปโดยพระคุณพระเจ้าไม่ใช่โดยกฎเกณฑ์อีกต่อไปลูกชายผมนะครับผมพยายามฝึกให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ตั้งแต่เขายังเพิ่งจะเริ่มรู้ความผมก็ซื้อกระปุกมาให้เขานะครับสามใบบอกว่าสามใบเนี่ยนะเอาไว้สำหรับการสระสมถวายซื้อที่ดินคิดจกักร แล้วก็ทุกวันผมก็จะเอาเสร็จเอาเหรียญให้ผมมีในกระเป๋านะครับบางทีก็ต้องไปจงใจแลกมาเพราะว่าเราไม่มีเหรียญกลับบ้านเนี่ยแล้วก็มอไปเขาวานนี้เงินนี่นะเอามาถวายซั์เอาไปถวายให้พระเจ้าวันนี้เขารู้แล้วว่าเงินเนี่ยถวายให้พระเจ้าเพื่อซื้อที่ดินเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับถวายพระเจ้าเพื่อซื้อที่ดินเขาจะไม่ไม่แอบแค่อวซื้อขนมเ <laughs> มื่อวานนี้คุณแม่บอกว่าเนี่ยอยากได้ของเล่นใช่ไหมล่ะก็สะสมเงินไปซื้อเอาสิ แล้วเขาก็บอกว่าเขารู้ว่าเงินต้องซื้อกระปุกใหม่ไม่ใช่กระปุกสามใบเดิมมันสามใบเดิมเป็นเงินที่ถวายพระเจ้าไม่ใช่เอามาซื้อของเล่นบอกว่าต้องหากระปุกใบใหม่มาให้เขาเพื่อเขาจะสะสมเงินเพื่อซื้อของเล่นของเขาเองเี่น้องผมก็ดีใจมากว่าเขาเขาไม่รู้สึกเป็นแรงกดดันว่าเขาต้องเขาต้องถูกพ่อสั่งว่าว่าห้ามหรือว่าต้องทําอะไรแต่เขาอยากมีส่วนร่วมพี่น้องที่รักยิ่งวันนี้เนี่ยขอให้ชื่อของเราเนี่ย เป็นแบบนี้คือว่าพระคุณพระเจ้ามันเยอะในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระคุณพระเจ้าชื่นใจในชีวิตเราการที่เราจะมีส่วนถวายทรัพย์นั้นไม่ได้ถวายโดยเพราะว่าเราทําโดยเสียไม่ได้หรือทำเพื่าเป็นกฎเกณฑ์ทําพ่าเัญนหยาดแต่ทเพราะว่าพระคุณพระเจ้านั้นไหลล้นพระคุณพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของเราพระเจ้าทรงไถ่เราพระองค์ทรงดูแลชีวิตของเราอย่างมากผมได้นคำมยาญาตจากพี่น้องหลายคนว่าพระเจ้าทรงดูแลชีวิตเขาอย่างดียอดเยี่ยมอย่าให้เราลืมพระคุณพระเจ้า หลายคนพระเจ้าทรงอวยพรกิจการงานพระองค์ทรงอวยพรครอบครัวทรงอวยพรการทํางานการทําหน้าที่อย่าลืมพระคุณพระเจ้าและสําคัญที่สุดพระเจ้าทรงถ่ายเราจากความบาปจากความตายและพระเยซูทรงถวายให้ดูเป็นตัวอย่างคือการถวายทั้งชีวิตของพระองค์เพื่อชีวิตของเรานะครับนี่คือประการที่หนึ่งวันนี้ขอเราได้ถวายทรัพย์อย่างแท้จริงด้วยการเริ่มต้นที่พระคุณพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนะครับ นารที่แท้จริงเนี่ยเป็นเป็นผลจากความชื่นชมในพระเจ้าและความรักที่มีต่อผู้อื่นการสที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเพราะว่าเราทําเป็นหน้าที่ไปหรือทาเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์หรือทําเพราะว่าเรารักรักษาหน้าตาเราแต่ทําเพราะว่ามันเป็นผลมาจากความชื่นชมในพระเจ้าและความรักที่มีต่อพี่น้องข้อสองบอกว่าเพราะว่าเมื่อคราวที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนักได้รับความทุกข์ยาก ความยินดีล้นพ้นของเขาและความลำบากยากจนอย่างที่สุดของเขานั้นก็ล้นออกมาเป็นใจศรัทธาอย่างยิ่งนี่เป็นช่วงที่ใน,ในเวลาที่ชาวเมซูเดเนียเนี่ยกำลังมีความยากลำบากนะครับขัดสนมากถูกข่มเหงถูกชาวโรมันเนี่ยรังแกกันแกล้งแล้วก็มีสงครามด้วยน้องจินตนาการดูว่าคนในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยแต่กลับมีใจอยากจะช่วยอยากจะถวายเพื่อช่วยเหลืองานของพระเจ้ามีสงครามมีการ เห็นค่ากันมีการกันแกล้งกันมีความขัดสนด้วยแล้วมีพูดสิ่งที่น่าสนใจมากคือว่าความยินดีล้นพน้นหนึ่งข้านะครับความยินดีล้นพน้นและความลำบากอย่างที่สุดสองสิ่งดูเหมือนจะขัดแย้งกันอย่างคนละขั้วกันเลยผมไม่แปลกเขาบอกว่าเขามีความยินดีล้นพน้นเขาก็เลยอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ไม่แปลกแต่ข้อนี้แปลกมาก มีความยินดีล้นพ้นและอะไรครับความลำบากยากจนอย่างที่สุดท่านี้เขาจะนั่งลงสงสารตัวเองบอกโอ้โหเราจนจนเราเกิดมาดีเอ็นเอจนจริงๆเลยจนโดยดีเอ็นเอเลยเนี่ยทำไมเราถึงได้หน้าสงสารแบบนี้ทำไมเราลำบากจริงๆทำไมเราไม่มีเงินอย่างที่คนอื่นเขามีทำไมเราต้องนั่งรถเมย์ทำไมเราไม่มีเงินซื้อรถ ทำไมเราไม่มีเงินซื้อบ้านทําไมเราต้องเช่าหออพาร์ตเมนต์ทำไมเรายากจนทําไมเรากินหรูๆเราเรายากจนมากเลยเราน่าสงสารจริงๆเลยน้ำก็ท่วมเบิร์งมนก็ยังไม่ได้ลืมถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยน,นะไปยืนแล้วตีกลับเพราะว่าลืมถ่ายรูปน่าสงสารมากเลยตรงเันข้ามที่จากมาซชามีโดเนียเนะี่ยไม่เป็นแบบนั้นเลยนะครับ ความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รู้ข่าวว่าพี่น้องลําบากบวกกับความยากลําบากอย่างที่สุดบวกกันแล้วแปลออกมาเป็นความไหลล้นออกมาเป็นใจศรัทธาอย่างยิ่งโอ้หน้ายกย่องมากเลยใช่ไหมถ้าคิดจากเรารวย <laughs> เงินเหลือเยอะถวายเสร็จพี่น้องไม่ต้องถวายแล้วงดการถวายดึงหดือนเาเงินมันเหลือเยอะเกิน <laughs> แล้วเราก็เลยโอเคงั้นเราก็จะถวายคืนพี่น้องของเรากันนะเอาเงินคืนไปเนี่ยคงไม่แปลกถ้าเราจะมีเงินเหลือเยอะเราก็ถวายไปแต่มาศิริเนียนี่นั้นยกย่องมากใช่ไหมมีความลําบากแต่เขากลับมีใจศรัทธาคําว่าใจศรัทธานะครับฉบับภาษาไทยที่แปลใหม่เนี่ยแปลว่าใจกว้างขวางนะภาษาอังกฤษเนี่ยบางฉบับใช้คําว่าเขาก็อิงมาจากภาษาเดิมแล้วแปลความหมายคือคําว่า sincere concern จะแปลงไทยว่าความห่วงใยจากใจนะซินเซียคอนเซิร์นประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยบางคนอาจจะมีใจกว้างขวางก็ได้โดยไม่มีความรู้สึกห่วงใยใครเลยก็ได้ไม่มีความรู้สึกจิตใจเชื่อมโยงกับผู้ที่ได้รับเลยก็เป็นไปได้เพราะเขามีใจกว้างแล้วก็บริจาคเยอะอาจจะมีเศรษฐีหลายคนนิยมบริจาคเงินให้องค์กรการกุศลเป็นเงินมหาศาลก้อนโต แต่อาจจะไม่รู้สึกห่วงใยผูกพันหรือว่าคิดถึงคนที่จะรับเงินบริจาคเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาก็บริจาคเพราะมีเงินเยอะก็เลยบริจาคหรือต้องการที่จะกระจายรายได้ห<ม>ักภาษีก็สุดแล้วแต่แต่ก็มีใจกว้างขวางแต่ถ้าเราพิจารณาคำศัพท์คำนี้ในพระคัมภีร์นะครับที่อิงมาจากภาษาเดิมเนี่ย เราจะเห็นว่าการถวายนะครับไม่เปไม่ไม่ช่เป็นเพียงแค่การที่เราให้เงินออกไปแต่ว่ามันมาจากความรักความห่วงใยความอาทรที่เรามีต่อผู้รับมีต่องานพระเจ้ามีต่อคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากมีต่อผู้รับใช้พระเจ้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่เขาไม่มีไรายได้ไม่มีเงินเพียงพอมีต่อผู้รับใช้พระที่ถวายตัวมาเต็มเวลาในกิจจักรว่าเขาถวายชีวิตถวายอนาคต เพื่อฝากไว้กับพิจักรเรามีความรู้สึกร่วมกับผู้ที่รับเงินถวายของเราไม่ได้เป็นการถวายเพราะว่าเรามีเงินเยอะก็เลยถวายไปแต่เป็นความผูกพันเชื่อมโยงที่มีต่อกันเป็นความ,ช,ช,มชื่นชมในพระเจ้าและความรักที่มีต่อผู้อื่นไม่ได้มาจากการฝืนใจแต่มาจากความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับสิ่งที่ไหลล้นพ้นออกมาจากใจของชาวมซสเดเนียนไม่ใช่เงินเพราะเขาไม่มีเงินมากพอเทียบกับคิตจักรเมืองโคลิน แต่เขาไหลล้นพ้นเป็นความรักความห่วงใยและสะท้อนมาส่วนหนึ่งคือการถวายซ์เพื่อช่วยเหลือกิจักในเมืองเยรูซาเล็มในข้อที่แดนะครับเปาโลก็ได้เน้นประเด็นนี้กับกิจักเมืองโคลินด้วยถึงท่าทีการถวายแบบนี้นะครับข้อ8บอกว่าข้าพเจ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายหมายว่าให้เป็นคําบัญชาแต่ได้นําเรื่องของคนอื่นที่มีความกระตือรือร้นมาทดลองความรักของท่านดูว่าแท้หรือไม่เปาโลไม่ได้บอกว่าดูว่าถึงสิบรถไหม ถึงกี่เปอร์เซ็นต์เปาโลบอกว่าดูว่าความรักที่มีเนี่ยแท้ไหมปากบอกว่ารักผู้อื่นรักพี่น้องเนี่ยและเมื่อถึงคราวจําเป็นต้องช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยทํำไหมแสดงออกไหมหรือว่ารักแต่ปากโอ้ห่วงใยเขามากเลยเขาขัดสนนะจบหรือว่าห่วงใยเขามากแล้วลงมือทําอะไรบางอย่างส่วนหนึ่งคือการถวายทรัพย์ คิจัดโคลินนั้นร่ํารวยนะครับเป็นเมืองใหญ่เมืองร่ํารวยกว่าที่จัดเมืองในแคว้นเมซิโดเนียมากมีความเจริญทุกอย่างเพียบพร้อมเหมือนกรุงเทพเลยคล้ายคลายกรุงเทพมีความเจริญเหมือนเราจะนั่งอยู่กรุงเทพตอนนี้นะครับแต่ถึงแบบนี้นะเปาโลก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องจำนวนเงินเกี่ยวกับกโคลิน,น,นเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ย้ําแต่เรื่องของท่าทีในใจว่าคิจัดโคลินนั้นเก่งแต่พูดเก่งแต่มีฝีปากเปาโลว่าท่านมีพร้อมแล้วนี่ทั้ง ทุกอย่างสิปัญญาแล้วก็ฝีปากด้วยคือพูดเก่งพูดเก่งดูว่าทําจริงไหมดูว่าความรักที่มีต่องานพระเจ้าความชื่นชมในพระเจ้าและความงหงยญยต่อพี่น้องเนี่ยมันแสดงออกมาอย่างแท้จริงหรือไม่ดังนั้นเมื่อเราถวายทรัพย์เราจึงถวายด้วยความชื่นชมยินดีเอเมนยไหม,มครับเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วมในการถวายมีความสุขที่ได้ท,ทาตามน้ำพระทัยพระเจ้า เมื่อมีโอกาสเราจึงอยากมีส่วนในการถวายไม่ใช่พอถุงถวายผ่านมาโทรศัพท์สองพันเข้าทันทีเลยมือไม่ว่างโทรศัพท์เข้าเครียดเลยนะครับเขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยนักข่าวจะแอบดูว่าเวลาลงจากที่ประชุมมาโทรศัพท์เข้าทันทีเลยนะครับแล้วก็ไม่ตอบคาถามนักข่าวเพราะว่าไม่อยากจะคุยโทรศัพท์เข้าอาจจะอ,อาจจะไม่ได้เข้าจริงก็ได้ทุงถวายมาเราหลับทันทีเลยนะครับทุงถวายมาเราปวดท้อง เข้าห้องน้าทันทีธุระมาทันทีเลยปฏิเสธพี่น้องที่รกยิ่งเมื่อเราเห็นว่าพี่น้องมีความทุกข์ยากมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือเราจะเข้าไปช่วยเขาอย่างทันทีเองไหมครับเพราะเป็นความรักและความชื่นชมยินดีที่ออกมาต่อพี่น้องอย่าให้ใจเราเย็นชาหรือว่าชินชากับปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องอย่าให้สังคมที่เย็นชาทําให้เรากลายเป็นคนชินชาสังคมเย็นชาพอแล้ว อยากให้เรากลายเป็นคนที่ชินชาตามบรรยากาศของสังคมแต่ให้เรามีใจปรารถนาเหมือนอย่างกิจจากชาวเมสโดเนียคือตื่นเต้นที่ได้รับข่าวว่าเขาจะมีส่วนมีโอกาสในการถวายทรัพย์และช่วยเหลือพี่น้องแล้วเอเมนไหมครับขอให้ท่าทีในใจเราเป็นในประการที่สองนี้คือการถวายมาจากความชื่นชมในพระเจ้ามาจากความรู้สึกมีส่วนร่วมและความรักที่มีต่อพี่น้องต่อพระราชกิจของพระเจ้าสิ่งที่สามครับ กันถวายที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่การมอบเงินแด่ผู้อื่นแต่เป็นการมอบถวายตัวแด่พระเจ้าข้อสามและข้อห้านะครับบอกว่าเพราะขบวนเจ้าเป็นพยายนได้ว่าเขาศรัทธ,ธาถวายโดยสุดความสามารถของเขาที่จริงก็เกินความสามารถของเขาซะอีกและเขออยายอะที่วิงวอนเรามากมายขอให้เขาได้มีส่วนในการช่วยสมิธชนด้วยไม่เหมือนที่เราได้คาดหมายไว้เยอะมากนะครับแต่ข้อสําคัญที่สุด ได้ถวายตัวของเขาเองแด่องค์พระเป็นเจ้าก่อนแล้วได้มอบตัวให้เราตามพระไถ่พระเจ้าเราจึงเห็นว่าการถวายที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การมอบเงินออกไปไม่ใช่การบริจาคตามธรรมเนียมตามความเคยชินแต่เป็นความเสียสละอย่างแท้จริงออกมาจากใจของเราพระมิบอกว่าเขาถวายโดยสุดความสามารถที่จริงก็เกินความสามารถซ่อีกท,ท,ท,ที่น่าทื่นยจนี่คือคิดจากชาเมสซิโดเนียคือถวายเกินความสามารถ ที่น้องเคยถวายเกินความสามารถของท่านไหมครับระหว่างจ,จะถวายตามมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้เป็นไปได้ระหว่างถวายสิบรถอย่างสัตว์ซื่อเป็นไปได้นั่นไม่ใช่เรื่องยากระหว่างถวายเงินเดือนก้อนแรกให้กับกิจะจัรเป็นเงินเดือนถวายผลแรกนั่นเป็นไปได้เพราะเราเราเก็บเอาไว้แล้วหลายเดือนเราถวายเดือนแรกให้กับพระเจ้าไม่มีปัญหาเราอยู่รอดได้แต่ใครบ้างที่จะกล้าถวายจนเกินความสามารถ หมือนอย่างชาวเมซสโดเนียนั่นคือเขาต้องเขาลําบากอยู่แล้วแต่เขายังสู้อุาสา์ทวายช่วยเหลือกิจักในเยรูซาเล็มจนเกินความสามารถจนเปาโลบอกว่ามันเกินคาดไม่เหมือนที่เราได้คาดหมายไว้ด้วยซ้ําไปอะไรคือแรงจูงใจที่ทาให้เขากล้าทวายมากขนาดนี้อะไรเป็นตัวจูงใจทําให้เขากล้าเสียสละมากขนาดนี้แน่นอนต้องไม่ใช่ธรรมบัติแน่นอนแน่นอนต้องไม่ใช่กฎเกณฑ์แน่ แน่นอนต้องไม่ใช่ไม่ใช่บรรยากาศพาไปนน่นอนเพราะเขาลำบากเป็นบรรยากาศเป็นทุนอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับเปาโลพูดบอกว่าเขาถวายตัวแด่พระเจ้าก่อนนั่นคือข้อที่ห้าเขาถวายตัวแด่พระเจ้าเมื่อเขาถวายตัวแด่พระเจ้าแล้วเขาจึงถวายทรัพย์ช่วยเหลือพี่น้องอย่างเกินความสามารถนี่คือพลังที่ดนใจคิดจักในมาซิโดเนียที่ให้เขาถวายเกินปกติและเกินความคาดหมายด้วย เป็นท่าทีที่บอกว่าพระเจ้าข้าบลงอยู่ที่นี่และนี่คือทุกสิ่งที่ข้าบลงมีสิ่งเหล่านี้ทั้งเงินทั้งบ้านทั้งรถทั้งเงินในบัญชีทุกอย่างพระเจ้าทรงประทานให้และลงทรงเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ในชีวิตของข้าบลงข้าบลงมีเพียงแค่ผู้อารักขาทรัพย์สินของที่พระเจ้าทรงประทานให้นี่คือชีวิตชั่วคราวนี่คือบ้านชั่วคราวนี่คือร่างกายชั่วคราว ขอพระเจ้าทรงใช้ทั้งหมดนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระเจ้านี่คือท่าทีของชาวเมซิโดเนียเขาไม่ได้บอกว่านี่คือส่วนของพระเจ้านะโยนขึ้นฟ้านี่คือส่วนของข้าบลงห้ามมายุ่งเป็นอันขาดแต่เขาถวายทั้งตัวแด่พระเจ้าและให้พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเขาให้เกิดผลตามน้ำอธัยพระเจ้าที่น้องมารับโกบทที่สิบสองนะครับข้อสามสิบเป็นมัญญิข้อหยาที่พระเยซูได้มอบไว้ แกบรรดาสาวกและนี่คือบัญญัติเป็นค่านิยมหลักประการหนึ่งของคิกจัของเราด้วยเช่นเดียวกันพระมีบอกว่าแต่พวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกําลังของท่านสี่สุดเลยใช่ไหมครับสุดจิตสุดใจสุดความคิดและสุดกําลังเมื่อเรามีท่าทีแบบที่พระเยซูบอกนี้ว่าจงรักพระเจ้าด้วยสี่สุดแบบนี้ การถวายจึงไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไปการถวายจะมากจะน้อยตัวเลขจึงไม่ใช่เรื่องสําคัญอีกต่อไปเราจะเป็นดั่งหญิงมากที่ถวายเพียงแค่เหรียญสองเหรียญทองแดงดูเหมือนน้อยแต่พี่อิซูว่ามันยิ่งใหญ่มากเพราะเขาถวายมาจากใจของเขาเพราะเขาถวายมาจากสิ่งที่เขามีในชีวิตจริงๆ mm. เพื่อถวายแด่พระเจ้าที่น้องที่รักยิ่งวันนี้คนที่รักพระเจ้าแบบพี่พระเยซูแบบนี้เนี่ย เขาย่อมอยากจะเห็นงานพระเจ้าเจริญและขยายเจริญก้าวหน้าคนที่รักพระเจ้าแบบนี้ย่อมอยากจะเห็นผู้ที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาถวายตัวไปตั้งทีจ่จักรเนี่ยเขามีเงินเพียงพอในการดํารงชีวิตและดูแลครอบครัวอย่างมีความสุขเขาจะทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้นําที่ไปบูบตั้งทีจ่จักรต้องกินมามา่าเช้าเที่ยงเย็นเพราะาไม่มีเงินไม่มีเงินจะกินข้าวต้องกินเท่าที่มี เขาจะทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้รับใช้ที่เขาอุตส่าห์ถวายตัวมาเนี่ยจะต,ต้องอดๆอยากๆต้องเลี้ยงลูกแบบเท่าที่พอจะเลี้ยงได้ผมเคยได้เห็นกรรมยานหลายคนมากเขาไม่เคยเอ่ยปากขอใครเลยแต่เขาต้องเลี้ยงลูกแบบวิธีที่ว่าเหมือนเหมือนพระเยซูปเปลี่ยนน้าเป็นเป็นเป็นเหล้ามางูนนะคือขอพระเจ้าเปลี่ยนนมอวยๆให้มันกลายเป็นนมที่มีคุณภาพเพราะมีแค่นี้จริงๆขอพระเจ้าทรงช่วยให้ลูกรอดชีวิต เพราะว่าไม่มีเงินนะครับดังนั้นคนที่อยากจะเห็นงานพระเจ้าจเจริญก้าวหน้าเนี่ยเขาย่อมอยากจะถวายนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อยากจะมีส่วนในการให้งานพระเจ้าเนี่ยจเจริญก้าวหน้าเอเมนไหมครับ เขาย่อมอยากจะทาให้ตัวของเขาเนี่ยได้เป็น <c oughs> เป็นพระพรเป็นประโยชน์ต่องานพระเจ้าย่อมอยากจะเห็นเงินในกระเป๋าเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่เพื่อเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ใช่เพื่อเอาไปเอาไปเที่ยวซื้อของเอาไปบำรุงร่างกาย บำรุงค่านิยมของตัวเองไม่ใช่เอาเงินที่พระเจ้าประทานให้เนี่ยเพียงเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเนี่ยจะมีความสุขแต่เขาจะรู้ว่าเงินที่พระเจ้าทรงประทานให้เนี่ยผู้รทรงสงปรารถนาให้เขาใช้อย่างเกิดผลที่สุดเห็นไ,ไหมครับ <c oughs> เหมือนงานแต่งงานไหมครับ <laughs> จะบ่าวร้องไห้ได้ไหมครับ <laughs> อย่างบอกเจพี่น้องจริงว่าเมื่อพระองราประทานให้เรานะครับบางคนมีมากบางคนมีน้อยบางคนอาจจะมีเหลือเยอะบางคนอาจจะมีเหลือน้อยบางคนไม่มีเลยนะครับมีแต่ความสามารถมีแต่ใจมีแต่ ความห่วงใยเนี่ยพระเจ้าให้ท่านแค่ไหนนะครับผู้ทรงประสาทให้ท่านเนี่ยได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์ที่สุดในงานอาณาจักรของพระเจ้าให้คุ้มที่สุดเลยจนวันหนึ่งเมื่อท่านกลับไปรายงานพระเจ้าบนสวรรค์น,นะครับระองร์บอกว่าผู้ทรงให้ท่านมาแค่ตลาลันเดียวอะ่ะเงินเดือนมีแค่สามพันตลอดชีวิตอย่างเงี้ยแต่ท่านใช้มันคุ้มค่ามากเลยท่านใช้มันจนทุกสลึงเนี่ยนับได้ในสายพระเนศพระเจ้าเลยเนี่ย ที่น้องพระองค์จะปลบมือให้ท่านในสวรรค์จะปลบมือท่านเกลียวกล่าวเลยเอ้ม mm ่ไหมครับ mm hmm. ต้องอยากให้ชีวิตท่านเป็นแบบนี้ไหมยอยากให้เมื่อวันหนึ่งเรากลายเป็นเศรษฐีขอบคุณพระเจ้าแต่เมื่อจบชีวิตลงเนี่ยเราบอกเราเป็นเศรษฐีที่ถวายแด่พระเจ้าเราทําธุรกิจมีไรายได้เยอะๆไม่ใช่เพื่อเราจะเอาเงินตามไปสวรรค์เลยมันไปไม่ได้มันตามไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวแต่เราทิ้งเงินนี้เอาไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์ เป็นพระพรต่ออาณาจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับวันหนึ่งพระองค์ทรงประทานให้ท่านได้มีมากก็ขอให้ท่านได้ใช้มันเพื่อให้พระเจ้าทรงพอประทัยเอเมนไหมครับมีเรื่องราวหนึ่งที่น่าประทับใจมากนะครับในพระคัมภีร์เป็นเรื่องราวของอิสราเอลในช่วงเวลาที่โมเสสได้รับคาสั่งให้สร้างพระพลาที่ประทับของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์บทที่สาสิบห้าอพยพนะครับโมเสสได้รับคำบัญชาว่าให้เขา สร้างพับผลาโมเสสก็ได้เล่าเรื่องราวเนี้ยกับคนอิสราเอลเขายี่สิบได้บอกว่าเลอิสราเอลทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปจากโมเสสเขาไม่ได้ทิ้งโมเสสไปนะครัเขาแยกย้ายกันไปกลับไปที่บ้านขอมีบอกว่าทุกคนที่มีใจศรัทธานเนี่ยและที่มีใจสมัครก็นําสิ่งของมาถวายแด่พระเจ้าที่สำหรับเต็นท์นัดพบและการปฏิบัติต่ตางๆและสําหรับเครื่องยศบริสุทธิ์เขาจึงพากันมาทั้งชายและหญิงบรรดาผู้มีน้ําใจสมัคร นามาซึ่งเข็มกลัดต้มหูแหวนตรากําไรเป็นทองรูปพันธ์ทั้งนั้นคือทุกคนนําทองคํามายื่นถวายพระเจ้าส่วนทุกคนที่มีได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มหรือมีผ้าป่านเนื้อดีขนแพะหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงและหนังทาคัดก็เอาของเหล่านั้นมาถวายพออายสี่ทุกคนที่มีเงินทองสำริดจะถวายก็นํามาถวายพระเจ้าและทุกคนที่มีไม้กระถินเทศใช้การได้ก็นําไม้มาถวายพออายสิบห้า 25, ส่วนผู้หญิงทั้งปวงที่ชำนาญก็ปั่นได้ด้วยมือของตนแล้วนำได้ซึ่งปั่นนั้นมาถวายทั้งสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและเส้นปนั่นปั่นอย่างดีฝ่ายบรรดาผู้หญิงที่มีใจศรัทธาก็ปั่นขนแพะด้วยความชำนาญบรรดาประมุขก,ก็นำแก้วก,กัวเมละแก้วต่างๆมาสำหรับฝังทำเอโฟและทับสวงกับเครื่องเทศและน้ำมันตามต,ามตะเกียรน้ำมันเจอและน้ำมันปรุงเครื่องหอมสำหรับเผาบูชาข้อย9ส คนอิสราเอลทั้งชายและหญิงทุกคนที่มีใจสมัครนำของถวายสําสหรับการงานต่างๆซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้ให้กระทําก็นําของมาตามอําเภอใจถาวายแด่พระเจ้าที่น้องมากันหมดทุกคนพวกเขาทุกคนช่วยกันมีเงินก็ช่วยเงินมีทองช่วยทองมีของช่วยของมีฝีมือช่วยฝีมือเหมือนหญิงที่ช่วยปั่นได้ช่วยฝีมือบทที่สาสิบหกนะครับ มขีได้เล่าเรื่องราวต่อไปว่าพอิสโรดิเอาของมาถวายมากขึ้นเนี่ยคนงานก่อสร้างลําบากแล้วต้องมาร้องกับโมเสสบอกว่าของที่มามากมันมากเกินไปแล้วจนต้องหยุดทํางานมามาดูของที่มันมากจริงๆข้อสี่บอกว่าฝ่ายคนน้ําปวงที่มีความสามารถซึ่งทํางานต่างๆที่สถานการณ์นั้นมาถึงแล้วต่างก็หยุดทํางานในหน้าที่ของตนพากันมาเรียนโมเสสว่า ประชาชนนำของมาถวายมากเกินความต้องการที่จะใช้ในงานนั้นๆซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาให้กระทําข้อ6โมเสสจึงสั่งให้ประกาศทั่วค่ายว่าอย่าให้ชายหญิงนำของสำหรับทําสถานน้มัสการมาถวายอีกเลยเหตุฉะนั้นประชาชนทั้งปวงจึงยับยังย้งไม่นําของมาถวายอีกข้อ7เพราะของที่เขามีอยู่แล้วก็พอและยังมีเหลืออีกผมอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้จริงๆว่า มันไม่ใช่เรื่องของตัวเงินมันไม่ใช่เรื่องของปริมาณมันมเป็นเรื่องของพลังแห่งการร่วมมือร่วมใจเอเมนไหมครับเป็นบรรยากาศที่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่จริงๆในเวลานั้นพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มากเต็มไปด้วยความยำเกรงพระเจ้าทุกคนปรารถนาจะเห็นพระพลาถวายพระเจ้าทุกคนปรารถนาจะเห็นพระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตของเขาบางคนมีน้อยก็ถวายน้อยคนมีมากก็ถวายมาก เป็นบรรยากาศที่อยากจะเห็นที่ประทับของพระเจ้าเนี่ยงดงามที่สุดคือการสร้างพระพลาถวายพระเจ้าเป็นบรรยากาศที่ทั้งชุมชนอยากเห็นพระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดให้ทั้งโลกเห็นพระราชกิจของพระเจ้านี่คือบรรยากาศที่เราน่าจะมาช่วยกันสร้างในคิดจักรของเรามันไม่เกี่ยวว่าตัวเงินมันเป็นเรื่องของความยำเกรงพระเจ้ามันเป็นเรื่องใจที่รักพระราชกิจพระเจ้าอยากจะเห็นงานพระเจ้านั้นเจริญก้าวหน้ามันไม่เกี่ยวกับว่า จะกี่เปอร์เซนต์ท่านจะถวาย10บลดส5 1 2้า5บบมันไม่เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์มันเกี่ยวกับใจที่สะท้อนพระคุณพระเจ้าในชีวิตสำนึกในพระคุณพระเจ้าและอยากจะเห็นงานพระเจ้าได้รับเกียรติอยากเห็นพี่น้องได้รับการดูแลที่ดีอยากเห็นพิจักในที่ธรกันดานได้รับการอวยพรอ,อยากเห็นองค์กรในที่ทํางานพระเจ้ามีเงินเพียงพอในการทํางานรับใช้พระเจ้าอยากเห็นพระเจ้าได้รับเกียรติที่สุดในโลกนี้ อยากเห็นข่าวประเสริฐถูกประกาศแพร่ออกไปทั่วทั้งโลกนี้นี่คือเรื่องราวของการถวายที่พระเจ้าทรงปรารถนาในชีวิตของเราบางคนไม่มีเงินถวายความสามารถของท่านสิครับเหมือนที่มันจะเรียกว่าหญิงเขาว่าปั่นได้ไม่มีเ,เขาว่าปั่นได้ถวายพระเจ้ามีความสามารถถวายแด่พระเจ้าสิครับอันนี้สำคัญที่ถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเองไหมครับถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าและทุกอย่าง มันจะเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับท่านท่านจะไม่มีคําถามอีกต่อไปว่าถวายมากไปไหมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพระเจ้านี่มันของฉันนี่มันของพระเจ้าคําถามที่จะไม่มีอีกต่อไปเมื่อพระคุณพระเจ้าเต็มอยู่ในชีวิตของท่านเมื่อท่านเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและเมื่อท่านถวายชีวิตของท่านแด่พระเจ้าขอให้วันนี้ท่านได้ถวายหน้าที่การงานการเรียนทรัพย์สินของทั้งหมดแด่พระเจ้า และพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดพระองค์จะเลี้ยงดูท่านอย่างอัศจรรย์ใจเอ,อเมนไหมครับเมื่อท่านให้ออกไปมากพระองค์จะเพิ่มท่านอย่างยัดสันแน่นพูลนล้นทั้งยัดแล้วเขย่าลงมาอีกให้แน่นลงมาอีกให้แน่นเลยแล้วพูนขึ้นมาด้วยแล้วล้นลงไปอีกเพื่อให้ท่านมีมากพอในการทําสิ่งยิ่งใหญ่เป็นคําพยานชีวิตของท่านถวายพระเจ้าคนที่มีธุรกิจท่านทาเป็นเจ้าของธุรกิจมอบธุรกิจนี้แด่พระเจ้า อย่าหวงไว้ท่านเอาไปท่านเอามันไปไม่ได้เมื่อท่านจากโลกนี้ไปมอบให้พระเจ้าเป็นเจ้าของธุรกิจของท่านและท่านจะเห็นว่าพระเจ้าทรงอวยพรท่านอย่างยัดสันแน่นผูนลนอย่างอัศจรรย์ใจอย่างมากมายเเ็นไหมครับท่านที่มีอาชีพการงานมีหน้าที่มีการงานทั้งหมดมอบถวายทั้งสิ้นแด่พระเจ้าและพระองค์ทรงอวยพรกลับคืนแก่ชื่อของท่านอย่าให้อุปสรรคอย่าให้ปัญหาของท่านทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่อยากมอบแด่พระเจ้าพี่น้องไม่ได้ถวายกับผู้นํานะครับ ที่น้องไม่ได้ถวายกับอาจารย์ถนนไม่ได้ถวายกับใครทั้งสิ้นพี่น้องถวายแด่พระเจ้าคิดจักรป็คือท่านนี่เองท่านถวายคิดจักคือท่านถวายให้ตัวท่านเองเมื่อมอถวายแด่พระเจ้าคิดจักก็คือพวกเราทุกคนคิดจักไม่ใช่ของผู้นําผู้นําไม่ได้มีหน้าที่ในการกําหนดว่าจะขอท่านมากหรือขอท่านน้อยผู้นําไม่ใช่เจ้าของเงินที่มีในบัญชีคิดจักท่านคือผู้ที่มีส่วนร่วมในเงินเหล่านัาน้นซึ่งเป็นของพระเจ้าถวายให้พระเจ้าสิครับ ถวายให้พระเจ้ามอบถวายแด่พระเจ้ามีส่วนร่วมในงานของพระเจ้ามีส่วนร่วมในพระราศกิจของพระเจ้าอย่าอยู่เฉยๆต่อไปอย่าอยู่นิ่งๆและให้พระเจ้ามามาเขย่าตัวท่านมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้ามีส่วนร่วมในการช่วยกิจจกเยรูซาเล็มมีส่วนร่วมในการทํางานของพระให้เกิดผลมากในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับขอให้ความรักพระเจ้าพระคุณพระเจ้าได้ไหลล้นในชีวิตของท่านนี่เป็นเรื่องราวของการถวายเป็นเรื่องของความรัก เป็นเรื่องของพระคุณเป็นเรื่องของการถวายตัวไม่ใช่เรื่องของกฎเกณฑ์ Perfect, ไม่ใช่เรื่องของข้อบังคับไม่ใช่เรื่องที่มาบีบบังคับใจของท่านอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอให้เช้า,น,ชานี้ท่านได้ถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเริ่มต้นจากการถวายตัวของท <parent S 2> <ย revised. S 1> ่านแด่พระเจ้าบอกพระเจ้าว่าทุกสิ่งที่ข้ามีทุกสิ่งที่เรามีในชีวิตขอมอบแด่พระเจ้าทั้งลมหายใจของท่านทั้งความสามารถของท่าน ทั้งเงินทองของท่านขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติในสิ่งเหล่านี้